ีครับผมธัญนพตระกูลโชคดีกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับในรายการพระเครื่องเมืองสยามครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ที่เราจะมาเติมเต็มสาระความรู้นะครับและประสบการณ์ต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญครับที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยวันนี้นะฮะเรายังอยู่กันที่ตลาดนัดพระเครื่องพญาไม้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของพระท่ากระดานครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ชื่นชอบพระท่ากระดานห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆของพระท่ากระดานนะครับมีข่าวฝากบอกคุณผู้ชมนะครับเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เป็นแฟนรายการของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมที่สะสมพระเครื่องเป็นรายบุคคลก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นชมรมต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นวัดก็ดีนะครับหากดูรายการอยู่นะครับฝากบอกต่อๆกันด้วยนะครับว่าถ้าเกิดมีทีมงานนะครับที่แอบอ้างใช้ชื่อของทีมงานพระเครื่องเมืองสยามนะครับติดต่อขอถ่ายทำรายการและมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินเท่าใดก็ตามไม่ใช่ทีมงานของเรานะครับคุณผู้ชมเพราะว่ารายการของเรานั้นไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายครับทุกอย่างเราทำขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ช่วยการสืบสานมรดกอันล้ำค่าของพวกเราพุทธศาสนิกชนชาวไทยครับเอาละครับวันนี้ครับผู้เชี่ยวชาญที่จะพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเราอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับขอเชิญพบกับคุณรินเมืองการครับสวัสดีครับพี่รินครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่รินครับพบเจอพี่รินอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของพระท่ากระดานนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอถามถึงรวมๆของตลาดพญาไม้ก่อนครับเป็นไงบ้างตอนนี้คือคักขนาดไหนตอนนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะเงียบนิดไปสักนิดนะครับเงียบไปสักนิดครับผมครับคือเป็นไงบ้างครับคือช่วงที่ผ่านมาคนมาประมาณสักเท่าไหร่รู้สึกว่าจะคนจะน้อยลงน้อยลงตรงนี้รู้สึกอาจจะเป็นเพราะพิษเศรษฐกิจหรือเปล่าอ๋อกำลังจะถามนะครับเป็นอ๋อเป็นเพราะพิษเศรษฐกิจครับนะคือปกติเนี่ยคนมาทั้งวันตลอดก็สมัยก่อนก็ตลาดนี่จะพอเช้ามืดมานี่คนแน่นตลาดละครับผมตอนนี้เริ่มบางไปอาจจะเป็นเพราะเศรษฐกิจจะอาจจะยังไม่ค่อยดีขึ้นครับก็รอดูรัฐบาลก่อนว่าครับผมอันนี้น่าสนใจวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของพระท่ากระดานครับผมนะครับพระท่ากระดานนี้เป็นไงครับประวัติความเป็นมาเกิดขึ้นเมื่อไรยังไงฮะประวัติความเป็นมาของพระท่ากระดานเนี่ยเดิมทีพระท่ากระดานเนี่ยเป็นพระเก่าสมัยอู่ทองครับผมครับครับศิลปะเป็นออกเป็นอู่ทองครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นพระยอดขุนพลแต่ที่เขามาเรียกพระท่ากระดานเนี่ยเขาไปขุดเจอที่ตำบลท่ากระดานครับก็จึงเรียกพระท่ากระดานนี่ตามชื่อที่ขุดได้สถานที่ที่ขุดได้ครับครับทีนี้พอไปเจอที่ไหนก็จะเป็นพระท่ากระดานแต่เขาก็จะมีว่าแยกว่าพระท่ากระดานของกุนี้ของกุวัดล่างวัดบนวัดเหนือวัดใต้วัดหนองบัววัดทุ่งลัดย่าแต่ไม่ว่าจะกี่วัดก็ตามเนี่ยคือทั้งหมดอยู่ในเขตพื้นที่ของท่ากระดานถูกไหมก็ไม่ใช่ฮะเขาจะมีท่ากระดานเนี่ยเขาจะมีศรีสวัสดิ์ครับผมคือตำบลท่ากระดานเนี่ยเขาเป็นอำเภอศรีสวัสดิ์แต่รวมโดยรวมคือจังหวัดกาญครับผมคือจังหวัดกาญเนี่ยเขาจะไล่ไปเลยว่าพระเนี่ยที่อยู่ในตำบลท่ากระดานครับอำเภอศรีสวัสดิ์ครับพระที่ขึ้นในอำเภอศรีสวัสดิ์เนี่ยจะเป็นพระที่ค่อนข้างนิยมทีนี้พระที่อยู่ในจังหวัดกาญที่ไล่ลงมาอาจจะเป็นอยู่อำเภอเมืองหรือที่ลาดย่าท่าเสาเขาจนไก่ก็เรียกรวมวัดเหนือวัดใต้คือเขาจะขุดเจอหลังๆแล้วขุดเจอหลังๆครับแต่ก็ยึดชื่อว่าใช้พระท่ากระดานก็จะใช้ชื่อเดิมฮะชื่อพระท่ากระดานแต่จะขึ้นสมมติว่าขึ้นกุวัดทุ่งลาดย่าอันนี้ขึ้นกุวัดท่าเสาอันนี้ขึ้นกุขาวชนไก่เขาก็จะแยกเป็นกุแต่ละกุก็เป็นคำว่าพระท่ากระดานแล้วก็ต่อด้วยชื่อกุที่คนที่คนพบถูกไหมใช่ครับครับแปลว่าอย่างนี้พุทธศิลปะนี้ต้องเหมือนกันหมดเลยถูกไหมก็พุทธศิลป์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันครับจะผิดเพี้ยนกันตรงที่อาจจะเป็นผิวพรรณวรรณะแล้วก็พิมพ์อาจจะเพี้ยนนิดครับแต่มองรวมๆเนี่ยก็แต่มองโดยรวมก็คือเป็นศิลปะอู่ทองครับผมศิลปะอู่ทองเหมือนกันหมดที่เป็นพระท่ากระดานครับแล้วผู้ที่สร้างพระกระดานขึ้นมานี่คือใครอ่ะเขาสันนิษฐานว่าฤาษีตาไฟเนี่ยเป็นผู้สร้างครับผมเป็นพระฤาษีที่เหมือนว่าเป็น1ใน11 11ครับ11องค์ที่ผ่านมาที่สำนักที่ท่ากระดานเนี่ยท่ากระดานเนี่ยครับผมเป็นผู้สร้างแล้วบรรจุผูกไว้ครับแล้วก็พอสร้างเสร็จแล้วก็ท่านก็
อาจจะไปที่อื่นอาจจะไปที่สุพรรณไปที่อะไรเพราะเขาสันนิษฐานว่าพระชากดานที่เราพบค้นพบเนี่ยกับผงพระผงสุพรรณมีพิมพ์ที่ใกล้เคียงกันก็เลยสันนิษฐานว่าพระชากดานเนี่ยกับพระผงสุพรรณเนี่ยน่าจะเป็นพระฤาษีตาไฟนี่ที่พี่สร้างไว้ครับแล้วประวัติของฤาษีตาไฟนี่ท่านเป็นยังไงก็เป็นพระฤาษีที่เก่งใน11องค์เนี่ยครับฤาษีตาไฟเนี่ยเก่งที่สุดเป็นรูปเป็นอันดับหนึ่งเลยคือถ้าเกิดพูดง่ายๆก็เหมือนเป็นแบบผู้นำฤาษีทั้ง11องค์เนี่ยนะครับอ๋อครับผมก็มาเหมือนว่ามาร่วมกันสร้างพระแล้วก็บรรจุผูกแต่หมายถึงว่าท่านสร้างคนเดียวหรือว่ามีองค์อื่นช่วยด้วยก็อาจรู้สึกว่าในตำราเขาบอกว่าจะมี4องค์แต่ใน4เนี่ย1ใน1เนี่ยมีฤาษีตาไฟครับผมที่เป็นผู้นำของฤาษีแล้วก็ทำการสร้างพระธาตุกระดานขึ้นมาใช่ครับแล้วอย่างนี้ท่านมีวิธีการสร้างไงมีบอกไว้ในหนังสือไหมก็วิธีการสร้างก็เป็นนำมวลสารเนี่ยตามที่ตำราคนโบราณเขาว่าครับผมครับเขาจะรวบรวมผงมีอาจจะมีพวกเกสรเป็นพันๆชนิดกับเกสรพวกแล้วก็มีเข้าชินเข้าอะไรเนี่ยเข้าไปแล้วสร้างแล้วก็วิธีการสร้างเนี่ยเขาจะสร้างเหมือนยุคนั้นเป็นยุคสมัยอู่ทองก็สร้างเป็นพวกพิมพ์เป็นพิมพ์ที่มีเกตเนี่ยเกตพระฤาษีสมัยก่อนก็เป็นพระดาบสเนี่ยเขาก็เหมือนว่าเขาจะเป็นเหมือนมีใส่เป็นทรงเป็นฤาษีสูงที่เราเห็นในละครอ่ะพูดง่ายๆที่เป็นหนังเสือไปเลยถูกไหมฮะครับอ๋อเขาก็อาจจะเป็นที่เกตเป็นเกตพระเนี่ยเขาก็สันนิษฐานว่าอาจจะสร้างเป็นทรงที่แบบเป็นคล้ายๆฤาษีครับครับเป็นผมมวยแล้วก็มีอะไรเขาเรียกมีชดาหรือมีอะไรเงี้ยขึ้นไปครับแล้วก็ฐานที่ฐานเนี่ยเขาจะเป็นคล้ายๆเป็นฐานสำเภาครับฐานสำเภานี่ก็คือเป็นที่เหมือนว่าเป็นยุคสมัยอู่ทองนะครับที่เขาเรียกเป็นอู่ทองฐานสำเภาเขาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นศิลปะที่เป็นอู่ทองบริสุทธิ์ยุคแรกๆแต่เป็นต้นเลยใกล้ๆติดคาบเกี่ยวกับพวกสุพรรณอู่ทองแล้วมาสุพรรณครับคือช่วงรอยต่อมากนะครับกับพอท่านสร้างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยท่านก็นำไปเก็บไว้ในกรุใช่ฮะแล้วมีการสันนิษฐานไหมว่าตัวเลขที่ท่านสร้างขึ้นมาทั้งหมดกี่องค์ตัวเลขที่ท่านสร้างไว้เนี่ยสร้างผมว่าน่าฤาษีท่านน่าจะสร้างตามที่อาจจะเป็นพระธรรมขันธ์ก็ได้นะคือส่วนใหญ่สมัยก่อนก็นิยมตัวเลขนี้จะสร้างใช่ครับสร้างเหมือนตามพระธรรมขันธ์ตามรอยพระพุทธบาทนะครับผมพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยครับเหมือนแล้วก็สร้างบรรจุกุมาเรื่อยๆครับบรรจุกุมาเรื่อยไงแต่ทีเนี้ยที่เขาพบเจอครั้งแรกก็ที่ศรีสวัสดิ์นี่เจอเยอะเจอหลายกลุ่มแต่ที่เขาพบเจอเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพบเจอเยอะแต่คือเหมือนว่าเป็นชำรุดแตกหักครับเสียหายไปบ้างก็มีนะองค์ที่สมบูรณ์จริงๆมีน้อยครับครับแล้วพูดถึงของการที่ไปค้นเจอที่กลุ่มครั้งแรกเนี่ยคือเกิดขึ้นได้ยังไงฮะเหตุการณ์ที่ไปค้นพบที่กลุ่มเขาบอกว่ามีเป็นคล้ายๆเป็นพวกลูกเทวดาเนี่ยครับผมไปเข้าฝันครูเป็นอาจารย์สอนหนังสือที่อาจจะเป็นสอนอยู่แถวๆโรงเรียนแถวๆครับผมมาเข้าฝันว่าไงเขาบอกว่าเนี่ยถ้าให้เขาไปขุดตรงเนี้ยนะตรงนี้ตำแหน่งพื้นที่ตำแหน่งตรงเนี้ยแล้วจะพบพระเครื่องแล้วจะพบพระเครื่องครับแล้วถ้าขุดพบเจอแล้วให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาบ้างครับผมแล้วท่านได้บอกไหมว่าให้นำพระไปทำอะไรเงี้ยก็เขาก็ไม่ได้บอกอาจจะให้เอาพระเนี่ยแล้วแต่ถ้านั่นแล้วก็ให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแผ่ไปให้ท่านบ้างหลังจากนั้นคุณครูก็ทำต่อครูคนนั้นก็มีความเชื่อก็ไปขุดเจอพระชากดานก็ขุดไปเจอรู้สึกว่าเขาจะไปเจอได้ประมาณสักบาทหนึ่งบาทแต่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับผมก็เยอะเหมือนกันครับในบาทนี้มีพระอะไรบ้างเขาบอกว่าตอนที่ขุดเจอตอนนั้นน่ะก็จะไปเจอพวกพระธาตุกระดานแล้วก็ไปเจอพวกเป็นพวกเครื่องเป็นรูปสัตว์บ้างเป็นรูปเต่าเป็นรูปกระต่ายครับผมเป็นพระมหาอุฐเป็นปิดตาก็จะมีหลายอย่างครับผม
มีหลายอย่างรวมๆกันอยู่ในบาทเนี่ยนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือพระธาตุกระดาษก็เจอรวมๆกันนะประมาณสัก200องค์นะครับผมครับแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อคือครูทำไงกับพระในบาทฮะครูผมก็ต่อไปผมก็ไม่ทราบแล้วนะแต่ทีนี้ก็เห็นเขาเล่ากันว่าครูคนนั้นนะเราก็ไม่ได้ว่าเขาหรืออะไรนะครับเหมือนว่าตอนนั้นน่ะก็มีการให้เช่าองค์ละ500มั่งองค์ละ 1,000 มั่งแต่สมัยก่อนก็ปีไหนฮะปีพ.ศ.อะไรฮะเนี่ยน่าจะขุดเจอประมาณปี996 97นะ2496เลยฮะโอ้โห500บาทสมัยนั้นนี่เอาเรื่องเยอะครับถือว่า500 1,000 นึงถือว่าเยอะนะเป็นเงินที่เยอะมากสมัยนั้นมีการคิดตัวเลขไปถึง500 1,000 นึงเลยฮะแล้วไงต่อหลังจากมีให้เช่ากันก็ตอนนั้นก็ผมก็คือเรื่องมันก็หายไปแล้วก็เขาก็มาเจอครูใหม่อีกครับแล้วครูใหม่นี่เจอยังไงโดยใครฮะครูใหม่นี่ผมก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นทางผู้ใหญ่ทางนั้นแล้วก็มีเป็นพวกเคยมีประวัติว่าเป็นพวกเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลพวกผู้ใหญ่อะไรแถบๆนั้นน่ะก็มีการว่าไปตรวจสอบว่าตรงนี้มีอะไรมั่งมีอะไรก็อันนั้นคืออาจจะเป็นการตรวจสอบแบบถูกกฎหมายครับผมนะฮะครับผมก็มีการขุดกันขึ้นมาครับผมก็เรื่อยๆขุดกันขึ้นมาเรื่อยๆครับก็เขาบอกก็เจอพระเนี่ยพระเนี่ยที่เหมือนว่าพระธกดาเนี่ยไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนครับเหมือนว่าเจอตรงนี้มั่งแล้วก็ไปเจอตรงนู้นภายในวัดเดียวอ่ะอาจจะไปเจอตรงนี้ครับคือเหมือนมีรอบบริเวณวัดรอบวัดเนี่ยแล้วเป็นยังไงมาไงพระธาตุกระดาษถึงมาได้รับความนิยมได้พระธาตุกระดาษเนี่ยเป็นพระที่เป็นพระเก่าแล้วทีนี้ความเป็นที่ว่าเป็นเนื้อตะกั่วเนี่ยจะอ่อนเมื่อโดนความร้อนครับทีนี้ก็พอโดนความร้อนมากๆเนี่ยพระท่านจะบางทีก็สลายไปเองมั่งแตกหักชำรุดพระก็มีน้อยแล้วผู้ที่ได้ไปเนี่ยเขาไปใช้เนี่ยมีประสบการณ์สูงครับแล้วก็บอกกันต่อๆมาครับประสบการณ์นี่ในเรื่องของอะไรพระธาตุกระดานเนี่ยเป็นสุดยอดแห่งความคงพันครับส่วนใหญ่จะเหนียวเพราะเขาบอกว่าเป็นยอดขุนพลแห่งลุ่มแม่น้ำแม่กลองครับผมขึ้นชื่อเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดกาญเนี่ยคือเป็นพระธาตุกระดานเพราะมีความแบบว่าคนที่เขาไปใช้เนี่ยเขามีประสบการณ์ว่าพระธาตุกระดานเนี่ยมีความคงพันนะครับยิงไม่ออกยิงไม่เข้าผู้หลักผู้ใหญ่ก็เหมือนว่าทุกคนเนี่ยก็มีความใฝ่ฝันว่าเหมือนว่าอยากจะได้อยากจะได้แต่พระเนี่ยมีจำนวนน้อยครับบางทีผู้ครอบครองเนี่ยพระมีไม่กี่องค์แต่บางทีไปอยู่สักคนคนเดียวซะเยอะอย่างเงี้ยคนอื่นก็ไม่มีทีนี้คนอื่นเขาไม่มีเนี่ยคนอื่นเขาไม่มีคนที่เขาอยากจะได้เนี่ย คนที่เขาอยากจะได้เนี่ยเขาเหมือนว่าพอเราอยากจะได้แล้วของเก่าเนี่ยมันไม่มีได้แล้วแล้วราคาก็สูงมากก็เลยมีการว่าเหมือนว่าพระเนี่ยท่านเนี่ยบางทีเนี่ยพระที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดไปร่วมไปขุดไปอะไรเนี่ยแล้วก็ไปได้ที่เศษมีอาจจะมีเป็นพวกตะกั่วนมบ้างขุดเจอพวกตะกั่วนมเป็นพวกอะไรแล้วก็เป็นท่ากระดานที่หักชำรุดก็มาเทเอามาเทหลอมแล้วก็มาสร้างเป็นพระธาตุกระดานใหม่อีกเอาละครับนี่แหละเอาเดี๋ยวเรามาพูดถึงของพุทธลักษณะของพระธาตุกระดานกันบ้างดีกว่านะองค์ไหนดีครับถ้าเป็นพุทธลักษณะนะฮะครับผมองค์นี้ของพระครูกาญจนวัฒน์วิบูลย์ครับหลวงพ่อสอนวัดทุ่งลัดย่าครับได้ถอดพิมพ์จากพระธาตุกระดานองค์จริงมาเลยอ๋อนี่ก็คืออย่างที่บอกเอาไว้ว่าคือมีการนำองค์ที่เสียหายต่างๆมาทำใหม่ครับผมอันนี้ผิวพรรณวรรณะจะดีมากเลยบางองค์นี่แดงครับพระธาตุกระดานเนี่ยถ้าแดงมากๆเนี่ยจะแพงแล้วก็ถ้าหายากครับผมส่วนใหญ่เขาจะมีสนิมแดงกับสนิมเขาเรียกสนิมไข่สนิมหยกก็จะออกเขียวออกไข่แต่ถ้าแดงยิ่งแดงยิ่งแพงครับองค์นี้เป็นของหลวงพ่อสอนทางจังหวัดกาญเขาจะเรียกหลวงพ่อสอนวัดทุ่งลัดย่าครับสร้างไว้ประมาณปีสัก2497ถึงไหนครับ96กว่าแต่ว่าองค์นี้คือเป็นการสร้างใหม่ถูกไหมครับเป็นการที่จะสร้างใหม่ครับผมแต่ถอดจาก
ถอดจากพิมพ์เดิมครับแล้วพี่รินมีพระธาตุกระดานพิมพ์เดิมที่ท่านฤาษีตาไฟสร้างมีไหมเคยมีครับแล้วเป็นรูปอันนี้เนี่ยผมมีเนี่ยองค์เนี้ยองค์เนี้ยคือองค์ที่ฤาษีตาไฟเป็นผู้สร้างครับผมนะครับนี่ให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นรูปนะฮะครับผมอันนี้คือล้อพิมพ์แบบเดิมถูกไหมฮะอันนี้ล้อพิมพ์นะครับแต่พูดถึงก็มีความแตกต่างกันพอสมควรไหมฮะก็พระองค์นี้ผ่านการใช้มาเยอะฮะครับสมัยก่อนเขาจะไม่มีเลี่ยมพลาสติกเขาจะไม่มีอะไรครับก็จะใช้ลวดเนี่ยเป็นรอยลวดนะแน่ๆๆก็จะใช้ลวดพันแล้วก็แขวนครับเชือกแขวนครับก็มีการยุบตัวเกศเนี่ยจะธรรมดาจะเกศยาวพอก็ใช้ไปเนี่ยเกศก็จะยุบลงมาครับแล้วหน้าตาพระนะฮะจริงๆมีไหมอันนี้มีครับหน้าตาพระเนี่ยขึ้นตาโปนขึ้นมามีจมูกมีปากมีอะไรพร้อมมีคิ้วครับองค์นี้เลยจริงๆครับคือองค์เนี้ยถ้าเกิดสภาพสมบูรณ์ไม่ผ่านการใช้งานคือเป็นแบบนี้ถูกไหมครับผมแล้วผิวพรรณวันนับเป็นยังไงผิวพรรณตรงนี้ถ้านั่นละจะแดงฮะแต่ตรงนี้สีเนี่ยเขาให้สีแสงไม่ค่อยดีแต่พระองค์นี้จะแดงจริงๆจะจริงๆแล้วคือจะแดงครับเป็นแดงเป็นลูกว่าเลยครับเอาละฮะมาว่ากันต่อครับนี่คือของพระครูกาญจนวัฒน์วิบูลหลวงพ่อสอนหลวงพ่อสอนนะครับมีองค์ไหนครับนี่หลวงพ่อสอนหมดเลยนะอันนี้ก็ใช่ครับผมแต่อันนี้เขาจะทำแกะบล็อกขึ้นมาใหม่ละครับแต่จะล้อคล้ายๆแบบเพี้ยนๆนิดๆครับอันนี้เป็นค่อนข้างนิยมครับของหลวงพ่อสอนนะครับครับเอาหลวงพ่อสอนนี่คือสร้างปีอะไรครับเป็นเก้ากว่าครับก่อนหลวงพ่อสอนนี่วัดทุ่งระยะนี่แกเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อใหญ่ที่ครับผมอาจารย์เป็นเจ้าวาดองค์ก่อนหลวงพ่อลำใหญ่ครับท่านสร้างประมาณสักกี่องค์ได้ตอนนั้นสร้างไม่เยอะครับสร้างไม่เยอะผมที่รู้สร้างเป็นแค่หลักพันเองหลักพันนะครับแล้วมีวิธีการดูไหมฮะว่าถ้าเป็นของหลวงพ่อสอนเนี่ยจะเป็นยังไงฮะถ้าวิธีการดูถ้าพิมพ์นี้จะดูง่ายครับเพราะพิมพ์นี้เราดูหน้าพระครับแล้วดูวิธีการตัดการหล่อเนี่ยครับคือจะแตกต่างจากพระเก่าคือเรารู้เลยว่าพระองค์นี้เป็นเกจิครับผมเกจิดูตรงไหนที่สร้างใหม่ต้องดูตรงไหนล่ะคือเราจะดูหน้าเนี่ยเขาจะเพี้ยนแล้วน่าจะเพี้ยนจากท่ากระดานยุคเก่าครับผมครับแล้วก็ดูวิธีการตัดครับการตัดขอบข้างเนี่ยตัดขอบข้างเนี่ยเหมือนว่าเขาจะรู้เลยว่าเป็นพระองค์นี้เป็นพระตัดไม่ใช่เป็นพระหล่อครับผมนี่เห็นรอยตัดชัดเจนเลยถ้าเป็นพระหล่อเขาจะหล่อเทหล่อเข้าบล็อกทีละองค์ครับคือจะไม่เห็นขอบอย่างนี้แหละครับครับผมแล้วถ้าเป็นองค์นี้นะฮะเหมือนกันไหมฮะองค์นี้ก็องค์นี้จะเป็นหล่อคือเขาจะทำบล็อกหล่อมาแล้วก็เทครับเทอันนี้เป็นเอกลักษณ์ท่านก็คือจะใกล้เคียงมากเลยแต่จะเพี้ยนนิดๆจะเพี้ยนจะนิดๆจากวันนะแล้วก็พระเนี่ยพระที่ถอดออกมาเนี่ยอาจจะเล็กกว่าองค์ต้นแบบนิดนึงแต่ถ้าคนไม่รู้นะก็จะแยกแทบจะแยกไม่ออกเลยเพราะท่านเอาเนื้อเก่ามาสร้างเพราะตอนนั้นหลวงพ่อสอนเนี่ยเขาเป็นเจ้าคณะอำเภอศรีสวัสดิ์ครับแล้วก็รู้สึกว่าท่านจะร่วมสร้างที่ขุดพระท่ากระดานด้วยท่านถึงได้เนื้อมาครับผมนี่นะฮะเอาละครับนอกจากนั้นก็ยังมีอีกเยอะเลยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของหลวงพ่อสอนทั้งหมดถูกไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็อันนี้เป็นหลวงพ่อสอนแต่ทางหลวงพ่อสอนเนี่ยสร้างแค่2พิมพ์แค่นั้นเองครับสร้างน้อยครับต่อไปก็จะเป็นพวกหลวงพ่อลำใหญ่เนี่ยอ๋อหลวงพ่อลำใหญ่หลวงพ่อสอนเนี่ยคือลูกศิษย์ของหลวงพ่อสอนถูกไหมฮะครับหลวงพ่อลำใหญ่แน่ๆครับผมให้ดูเป็นตัวอย่างครับของหลวงพ่อลำใหญ่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูกันนะครับถึงพุทธศิลปะนะครับของหลวงพ่อลำไยว่าต้องดูยังไงถึงจะรู้ว่าเป็นของหลวงพ่อลำไยในช่วงหน้าครับพักสักครู่เดียวครับพิมพ์นี้ตอนนี้มีประสบการณ์เยอะแล้วก็ค่อนข้างจะหายากประสบการณ์เรื่องของอะไรครับหลวงพ่อลำไยนี่ประสบการณ์เรื่องคงพันเพราะครับพระทักดานของหลวงพ่อลำไยเนี่ยส่วนใหญ่ทหารค่ายสุรศรีเนี่ยจะใช้เยอะที่สุดแล้วมีทหารจะมีประสบการณ์ใช้สุรศรีที่ก็ถ่ายนเรศวรกันนี่นะอ๋อครับผมครับประสบการณ์คือไงฮะถ่ายแล้วไปใช้พวกนี้ทหารเนี่ยไปใช้ก็ไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาจะมีประสบการณ์เรื่องปะทะมั่งเรื่องยิงเรื่องอะไรฮะครับผมเขาเล่าว่าไงพี่ก็เขาบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยช่วยชีวิตเขาไว้มั่งอะไรมั่งก็มีประสบการณ์เยอะอันนี้ประสบการณ์ตรงจากทหารเลยนะฮะจากกู้ที่ใช้จริงแล้วก็ใช้จริงฮะมีเหตุการณ์จริงด้วยเหตุการณ์จริงเลยปะทะจริงอะไรจริงครับอันนี้ก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งครับครับผมอันนี้เรียกว่าอันนี้เป็นเขาอยู่จัดอยู่ในแบบ
ในพิมพ์หลังอู่เหมือนกันครับผมแต่พิมพ์นี้หายากและสร้างน้อยครับเพราะเป็นแล้วพิมพ์นี้เรียกว่าอะไรฮะเป็นพิมพ์หลังอู่เหมือนกันหลังอู่ครับแต่ว่าองค์นี้ไม่มีอู่เนี่ยไม่มีอู่ครับแต่ว่าถูกจัดรวมกันแต่เขาจัดรวมกันว่าสร้างอยู่ในยุคของอ๋อนะครับแล้วองค์นี้ก็คือเกศนี่คือจะเปลี่ยนทิศทางไหมครับผมครับผม